ลิปนี้ผมก็จะมาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเข้าเซเว่นเนี่ยควรจะซื้ออะไรเผื่อเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วเราหิวแล้วเราก็จะเข้าเซเว่นใช่ไหมครับผมก็จะสาธิตให้ดูว่าเราควรซื้ออะไรในเซเว่นนะครับนี่ผมก็ไปเข้าเซเว่นมาแล้วอย่างแรกที่คุณควรซื้อนะครับก็คือปลาทาโร่นะครับแบบมันจะไม่มีไขมันนะครับถ้าคุณดูนะครับมันจะเขียนว่า0กรัมนะครับไขมันมีโปรตีน8กรัมนะครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต16กรัมนะครับอันนี้นะครับก็ดีนะครับกินรองท้องได้แล้วก็มี 0% นะครับ 0% แฟตนะครับก็คือไม่มีแฟตนั่นเองโยเกิร์ตนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันผมก็ซื้อมา2อันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับทูน่าสเต็กในน้ำเกลือนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีโปรตีนเท่าไหร่นะครับโปรตีนมี14กรัมครับไขมันไม่มีครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็ไม่มีครับอันนี้ก็ดีนะครับเอามากินกับข้าวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นมนะครับนมพ่องมันเนยนะครับก็มีไขมัน 0% แล้วก็คุณจะได้คาร์โบไฮเดรต13นะครับแล้วก็โปรตีน8ครับแล้วก็เนี่ยแหละครับ